เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนแล้วกันดูอันนี้ก่อนนี่ผมจะให้ดูอย่าแปลกใจถ้าเกิดว่ามีสมมติ OnlyFans ขึ้นก็คนมันดูอ่ะนี่ผมเซิร์ชไปละผมเซิร์ชแล้ว OnlyFans ไม่ใช่นี่ไอตัวที่ด่าเราไอตัวที่ด่ากับเรารอบที่แล้วอ่ะคนมาส่งเด็กขับรถนี่พี่ชีครับพี่ชีครับพี่เรียกผมว่าชี้ชิงโชคครับชี้ชิงโชคชี้ชิงโชคครับพี่ครับเดี๋ยวนี่ขนาดยังไม่เริ่มรายการนี่คือแบบว่าคุณนี่เสียฟอร์มไปเยอะเลยนะฮะไม่ครับเล็กน้อยไปได้ครับก็คือว่าแต่ลองเปิดดูฮะนี่แหละมีอะไรคุยในเกมครับได้ยินนะได้ยินนะเพราะว่าแก๊ง RG เนี่ยเดี๋ยวเราต้องโดนแบนยกแก๊งครับแล้วก็คอมพีทด้วยน่าจะโดนยกแก๊งก็ได้ก็ผมจะแบนให้ไม่ต้องกลับมาเลยอ่ะอันนี้ไม่เต็มที่นะครับตัวที่ลงเต็มที่นะครับผมโอเคครับโอเคครับไม่เอาไม่รับกลับนะโอเคครับไม่รับกลับใช่ไหมครับไม่เอาครับเต็มที่เลยครับโอเคเต็มที่ครับงั้นก็เจอกันครับครับผมเชิญนะสต็อปก่อนนะสต็อปก่อนฮะอันนี้เป็นพอยต์แรกนะถูกต้องไหมสต็อปก่อนฮะอันนี้สต็อปเมื่อกี้เสียงโคโค่ครับโอเคก็คือว่าเขาเรียกว่าไงดีอ่ะก็คือว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วกันเป็นเหตุการณ์แล้วกันใช่ไหมเหตุการณ์ที่ได้เจอกับพี่ครั้งแรกก็เราก็ตัวน้อยอยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราก็พอจะรู้จักค่าหน้าตาใช่ไหมพี่ก็เพิ่งรู้จักกับเองใช่ไหมตัวน้อยวันนั้นพี่เล่าเหตุการณ์นะครับมุมมองของทางผมนะครับชิริวนะฮะผมไปเลื้อนก็คือว่าไปเขาเรียกอะไรไปขับรถเล่นจูรถนั่นนู่นนี่หาสตอรี่เล่นอะไรแบบเนี้ยถูกต้องไหมปุ๊บแล้วผมได้ไปเจอกับทางน้องๆ นะฮะกลุ่มนี้นะครับใช่ไหมเราได้เจอกันน้องจาขอบนี่เป็นเฮดเสร็จปุ๊บเราได้เจอกับน้องๆพอเราเจอกับน้องๆเสร็จปุ๊บไอ้เฮียนี่มันท็อปฟอร์มน้องก็เหมือนกับว่าน้องๆก็ FC ประเทศเราด้วยแล้วก็ FC ด้วยแบบว่าแก๊งนั่นแก๊งนู่นแก๊งนี่ที่อยู่ในประเทศอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมเราก็ได้คุยกันใช่ไหมซึ่งน้องแจ้งกับทางพี่มาว่าน้องก็แบบอยากน้องก็เหมือนกับว่าแบ่งเขาเรียกอะไรนะแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมก็แบบกลุ่มนึงก็อยู่นี่กลุ่มก็ทำโลอยากไปทำโลเพแต่ยังไม่มีประเทศลงถูกต้องไหมซึ่งพี่ก็ซึ่งพี่ก็เลยแนะนำน้องว่าให้น้องมาที่ประเทศที่พี่เล่นอยู่น้องๆก็มากันใช่ไหมเสร็จปุ๊บเหมือนเขาก็ไม่พอใจแล้วก็เหมือนมาพูดในแบบถ่ายทอดสดในเพจตัวเองแล้วก็มาใส่ไฟประเทศใส่ไฟสตรีมเมอร์นี่สุภชัยครับนะฮะเรื่องราวเป็นมาอย่างนี้อันนี้คือต้นเรื่องนะครับเปิดต่อเลยนะฮะเปิดต่อเลยครับได้ครับคุณจิได้ครับเฮ้ยเขาเข้ามาในดิสด้วยนะหนามีคนเข้ามาในดิสด้วยสวัสดีครับเย้จุ๊บเอทีเคด้วยว่าอาร์จีเติบโตไม่ว่าครับจะดึงคนไปดิมไม่เคลียร์เท่าไหร่นะนี้สต็อปก่อนฮะสต็อปก่อนฮะโอเคเขากล่าวหาว่าแต่ว่าทางพี่ใช่ไหมตัวพี่เขากล่าวหาว่าพี่ดึงพวกเองมาพวกเองลองเล่ามุมมองที่เราคุยกันมุมมองที่เราคุยกันก็คือนี่ครับพี่ก็คือพี่ไม่ได้บังคับแบบเราไปด้วยความสมัครใจล้วนๆนะใช่เราอยากมาเล่นอยู่แล้วพี่ก็แค่บอกมันเปิดสมัครอยู่นะเอ้ยมันเปิดสอบเวลิฟอยู่นะเรามาแก๊งแล้วก็มันมีสวัสดิการนั่นนู่นนี่ใช่ไหมใช่พี่ใช่ครับนะฮะนะพี่ก็เลยแนะนำไปนั่นนู่นนี่ซึ่งพวกเองก็กำลังหาเมืองลงอยู่ถูกต้องไหมถูกกำลังหาเมืองลงอยู่ปุ๊บพี่ก็แนะนำไปว่ามาลงกับพี่นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็มากันแต่เราไม่ได้มาหมดเราก็มากันแค่บางส่วนแล้วก็เราก็ได้ถามกันมาก่อนแล้วอันนี้เราได้ถามกันมาก่อนแล้วไหมว่าใครจะมาบ้างใครจะไม่มาอะไรประมาณเนี้ยถามมาครับถามหมดครับถามใช่ไหมโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นที่เขาพาดพิงด้วยเรื่องแบบเสียหายใช่ไหมลองเปิดต่อนะฮะได้ครับคุณชิวเดี๋ยวนี้เขาจ้างเล่นเมืองเขาจ้างเล่นโอซีแล้วเหรอวะนี่ยุคอะไรเนี่ยนี่ยุคข้าวยากหมากแพงวะเนี่ยน้องสุดหล่อมีใครรู้บ้างไอ้เดี๋ยวนี้เขาจ้างเล่น OC กันเลยเหรอเซิร์ฟอะพี่ตามไม่ทันหรอมีใครรู้บ้างเนี่ยมีใครได้ยินบ้างเนี่ยยกมือหน่อยเดี๋ยวนี้เขาจ้างเล่น OC กันเหรอจ้างเล่นประเทศอะไม่รู้พี่
มันก็มีนะพี่พวกหาฐานผู้เล่นอ่ะผู้จ้างไปประจำเซิร์ฟเงี้ยเหรอใช่ใช่พี่แบบให้มีฐานผู้เล่นแล้วแบบจ้างคนออกประเทศคนอื่นแล้วก็ให้อย่างนี้มันชุ่มน่าเกลียดไปหรอจริงโอเคสต็อปไว้ก่อนนะครับสต็อปไว้ก่อนนะอันนี้เป็นอีกหัวข้อนึงนะครับก็คือ เขาได้กล่าวหาว่าทางพี่ใช่ไหมครับชิลิวทางพี่ไปจ้างน้องๆมาเล่นในประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแล้วเขาไปพูดในประเทศของเขาไปพูดให้คนอื่นฟังแล้วซึ่งออกไลฟ์สดของทางเขาเรียกไงทางเพจของเขาด้วยมันตอนเนี้ยอันเนี้ยเริ่มเสียหายแล้วถูกต้องไหมคนเขาจะมองแบบว่ามองทางเราแล้วก็ทางประเทศเป็นยังไงอันนี้เราเริ่มเสียหายแชทไม่ต้องล้ำนะครับอันนี้คือหลักตามความเป็นจริงผมมาอธิบายตามความเป็นจริงนะเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าพี่ก็ไม่ได้จ้างก็ไม่ได้อะไรพี่ถามด้วยความพี่แค่แนะนำแล้วเราก็มาด้วยความสมัครใจถูกต้องไหมพี่ไม่ได้ไปบังคับเราว่าเราต้องมานะหรือพี่ไม่ได้แบบว่าแบบจี้มึงมาแบบอยากมาเล่นกับกูป่ะแบบมึงมาเลยเดี๋ยวกูให้5เนี่ยแก๊ง 5,000 แก๊ง 10,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยไม่มีนะแบบมันใช่ครับเรียวๆครับสดๆครับพวกเรานะฮะซึ่งตรงนี้แล้วเค้าก็มาพูดในคนในประเทศซึ่งออกไลฟ์สดด้วยนะครับนะฮะพี่ชิคุณชิฮะคุณชิครับผมเหมือนผมมีหลักฐานใหม่นะครับโอเคหลักฐานไม่ได้แล้วเก็บไว้นะเดี๋ยวผมส่งให้ดิบได้มั้ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดต่อก็ได้แต่ว่าตรงนี้เอาเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้จบนะครับโอเคคุณชิคุณชิว่าไงครับผมขอนี้อีกนิดนึงได้มั้ยครับได้ครับได้ตอนนี้เขายังไม่ขึ้นโกโบใช่ไหมครับครับผมเขาพูดว่าเขาไปพูดให้ประเทศ ADK เสียหายครับครับผมเขาพูดว่าพูดได้เต็มที่เลยครับเราใช่เราแค่ยกมาจากสิ่งที่เขากระทำแล้วกันแล้วเราเอาหลักฐานประกอบมาด้วยว่าที่เขาพูดมันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะได้อธิบายให้ผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยได้รับทราบกันนะฮะครับคือผมก็โค้นนะย้ำไม่นอนเลยลูกตอนแรกผมก็ไปเข้าดิสกับพี่ในแอดมินในนู้นนะครับเล่นๆนะครับตอนนี้คุณเบนเนี่ยครับเขาเราไม่พูดชื่อเขาดีกว่าเราเอาคุณนายกแล้วกันคุณนายกนายกประเทศนั้นแล้วกันประเทศนั้นเขาติผมออกจากดิสก็คือง่ายๆก็คือว่าแบบเหมือนแบนพวกเราทั้งแก๊งอะไรประมาณเนี้ยถูกต้องครับและนี้พอคุณคูเปอร์ไปถามครับเขาบอกว่าไม่ได้แบนทั้งแก๊งนะหูฝาดหรือเปล่าและนี้ผมก็งงเหมือนกันครับไออันนี้ต้องให้คุณคูเปอร์เล่าต่อเลยครับจากที่หลักฐานก็คือก็ชัดเจนเหมือนกันนะจากที่หลักฐานที่ได้เปิดมานะที่ทางน้องได้เปิดมาใช่ครับคุณชีชิงโชคฮะคือตอนที่เขาพูดว่าจะแบนทั้ง CP แล้วก็ RG ผมก็เลยเข้าไปถามว่าทางนายกฝั่งนู้นใช่ไหมว่าจะแบนหมดเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่ได้แบนนะครับหูฝาดหรือเปล่าแล้วเขาแล้วผมก็แต่ในหลักฐานคือมาอย่างนี้ละใช่แล้วผมก็ได้ดูใช่ไหมเราได้ดูไหมใช่ดูอยู่เขาบอกว่าให้ไปย้อนสตรีมดูอ่ะผมก็แบบว่าผมก็บอกโอเคแล้วผมก็ย้อนดูมันก็บอกว่าจะแบนทั้งหมดจริงๆครับก็คือในราคานี้ก็คือแบนทั้งหมดจริงๆไอตัวเนี้ยมันจากที่ผมเคยเจอนะมีใครได้รับทูมันนี่จากผมคนละ50มั้ยครับมันพูดค่อนข้างแบบไม่มีนะย้อนแย้งกับตัวเองมากคือมันคิดจะพูดอะไรก็พูดแล้วมันก็ลืมอ่ะมันพูดว่าอะไรพร้อมขูดแล้วก็ถ่ายรูปกับแผ่นล็อกเมาส์อะไรอย่างเงี้ยไปให้คุณคนละใบมีมั้ยครับไม่มีครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าจะสมทบของแก๊งนี้ไม่มีครับผมได้อยู่อย่างเดียวโคเคน3แพ็คฮะผมได้อ๋อที่พี่อันนี้ถ้าอ้างอิงในประเทศ IC ก็ในถ้าพูดเลยก็ทาง ATK Reborn ที่เราได้มาเจอกันในประเทศใช่ไหมพี่ก็ได้มีเขาที่เขาอ้างว่าแบบเราไปดันของให้มาเล่นแก๊งแล้วเราไปดันของให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องอันนี้เขาซึ่งตรงนั้นเรามีหลักฐานที่เขาพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมเรามีหลักฐานไหมตรงนี้ครับเดี๋ยวผมแบบว่าคือจริงๆกับผมสามารถเปิดให้ดูเลยเช็คหลอกเลยก็ได้เพราะผมไม่มีเหี้ยอะไรเลยใช่ครับนอกจากโคเคน3แพ็คใช่ครับเพราะกูเป็นคนคลิปให้มึงไปขายแล้วก็ไปเกมด้วยกันเมื่อตอนเย็นเนี่ยใช่ไหมครับใช่เสียประมาณเกือบหมื่นครับผมใช่ครับนี้ที่จำได้ฮะอันนี้แล้วคุณชิลิวครับคุณชิลิวว่าไงครับไอหลังจากที่ผมออกจากดิสนะครับออกจากดิสก็คือดิสของทางประเทศที่เราจักมาใช่ครับโอเคแล้วนี้เขาบอกว่าเจ็ดคีเล่น EDK ด้วยว่ะอ๋อเย็ดเคแม่ส
ซะแล้วไปเย็ดเข้ซะแล้วมาแล้วก็คือเย็ดสาวไม่เย็ดซะแล้วใช่ไหมคือไม่เย็ดแล้วสาวไม่เอาแล้วเอาเข้แทนเอาเข้แทนอ่ะมาต่อเลยครับคุณชิต่อครับเราต้องไปรันกันต่อวันนี้เป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะมาดึงคนก็คือมีกูโดนละเมื่อไงว่าไงเห็นพี่เรียกในแอดมินไม่มาเดี๋ยวปลดออกให้หมดแล้วอันนี้เริ่มพันแล้วฮะแอดมินนะฮะใช่ครับคือหลังจากนี้คือไม่มีแล้วครับมีแต่ว่าครับว่าดึงสตรีมคือที่ดึงไปก็คือสตรีมเมอร์ก็คือแบบว่าเหมือนว่าอันนี้เขาไม่ได้ต่อตรงจากเสื้อครับแต่ว่ามันเป็นจากต่อตรงจากสตรีมเมอร์เลยครับขอมาอีกรอบได้ไหมขอแบบให้คนดูทางบ้านชัดๆเลยเอาง่ายนะครับคุณจิริวครับผมอันนี้เขาไม่ได้เจาะจงว่าเขาคนนั้นคือใครนะครับแต่ว่าแก๊งเราเนี่ยมีอยู่แก๊งเดียวนะที่ออกมานะครับใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็งงเหมือนกันครับว่าทำไมเขาถึงพลาดพิงได้ขนาดนี้เขาแค้นอะไรนะครับคุณชีอาคุณชีครับผมเหมือนเราผู้ชมทางบ้านจะบอกเราเป็นตัวตลกครับเราก็จริงจังอยู่นะตอนนี้ไม่ครับจริงจังครับหลักฐานครบฟ้องเลยครับเนาะโอ้แม่ดีกันฟ้องอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวหลังคุณจีครับคุณจีครับผมไอผมเห็นคุณทักอี้ออฟฟิเชียลขอใช่ครับคุณบ๊อบบี้สตาร์บอยนั่นเองคุณบ๊อบบี้สตาร์บอยเขาบอกว่าหลักฐานครบฟ้องเลยครับน้องแม่เสียวหลังนะฮะเงินฟรีเอาไหมครับคุณจีอะไรนะฮะอะไรขอใหม่อีกทีฮะเอาไหมครับเงินฟรีเนี่ยเงินฟรีเลยครับเงินฟรีไม่ครับกลัวเดี๋ยวเปลี่ยนหลักฐานเลยก็ได้ครับถ้างั้นไปอันต่อไปเลยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวปิดจอด้วยครับถ้าระหว่างเปลี่ยนหลักฐานเดี๋ยวผมปิดให้ก็ได้ฮะเดี๋ยวผมปิดให้ก็ได้เผื่อท่านจะเตรียมหลักฐานกันนะครับผมเป็นแชทคุณชีนะครับคุณชีฮะเดี๋ยวผมเปิดเป็นดิสคอร์ดนะครับผมคุณชีได้ครับได้ที่ผมส่งให้คุณไปเนี่ยผมส่งไปตะกี้เลยนี่ครับเป็นหลักฐานไอ้บี้ทำไรบี้อันนี้คือต่อตรง ATK เปิดแล้วหรอเปิดแล้วโอเคได้เดี๋ยวตาเข้าไป disconnected แบบ 100% ครับ 100% นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่รอบที่แล้วที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราอะนะเราก็รู้แล้วว่าไอ้นี่คือแบบมันไปเรื่อยแล้วมันไปเรื่อยแล้วกันนะครับเหมือนคำพูดชกลมอะคำพูดชกลมเพียวๆก็จะเป็นอย่างนี้นะมีอ่านให้ฟังไหมครับคำพูดชกลมเพียวๆได้ครับได้ครับแล้วก็เหมือนแบบเหมือนตัวเองเป็นแบบผู้ความบอดในวงการอะเข้าใจฟิลป่ะเริ่มเรื่องเลยแล้วบอกว่าที่พูดถึง ATK แล้วก็มีคนหนึ่งเขาพูดว่าอ๋อที่อยู่สภาแล้วพี่เบนซ์พูดว่าเนี่ยพูดว่าสักอย่างแล้วบอกว่า ATK ดึงคนไปทุเรศจัดโอ้โหคำนี้ผมยอมไม่ได้ครับของกูขึ้นเลยครับใช่ฮะของกูขึ้นเลยครับสงสัยต้องนะฮะต้องจ้างคนมาเอาขึ้นเลยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนยังไม่ถึงครับผมนะฮะครับเห็นแชทคุณบอกว่าไม่เห็นนะครับแชทคุณบอกนี่ไงฮะอ่านให้ฟังอยู่ครับนะใจเย็นนะแชทเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะฮะนี่นะฮะนี่น่าจะชัดเจนนะเฮ้ยพี่ว่าเราขมวดจริงจังกันนิดนึงนะฮะตอนนี้เริ่มแล้วตอนแรกบอกว่าไม่มีสภาตอนแรกบอกประเทศไม่มีสภาเริ่มไปทะเลซึ่งตอนนี้ก็เป็นพอยต์อย่างนี้แล้วมีไหมมีอีกอันนี้นึงไหมที่เป็นคลิปยาวที่ว่าใครเปิดให้ดูนะจำไม่ได้ละไอ้ผมมีอันนี้อยู่ปะหนึ่งเดี๋ยวดูเขาคือเขาด่าเยอะมากอันเนี้ยจากหลักฐานที่เราได้รับมานะครับอันนี้จริงจังนะคือเขาก็ด่าโอ้ยรายนั้นผู้ความบอดในวงการเลยมาแล้วครับทำธุระก่อนนะแม่งผู้ความบอดในวงการเลยพูดตรงนะไม่มันความบอดในวงการเลยอ่ะคือความแล้วความเลยอ่ะความแล้วแบบความไปเลยอ่ะเออนี่ถ้าเป็นผมนะผมอายนะเว้ยกับการที่แบบอยู่มานานแล้วอ่ะไม่มีอะไรพัฒนาเลยอ่ะจริงถ้าเป็นผมอายนะแล้วก็สีสัวไปด่าคนไปเรื่อยอีกโอ้จริงผมเห็นสีสัวด่าเพิร์เจอร์ไปเรื่อยอ่ะเออรอบที่แล้วแม่งทะเลาะกับแชทไอ้เหี้ยแม่งก็ลามมาถึงกูเสร็จปุ๊บก็ยกเรื่องคุยเรื่องนี้ยังไม่จบแม่งยกอีกเรื่องนึงมาสรุปแม่งไม่มีเหี้ยอะไรอยู่ในมือเลยคนประเภทนี้กูโคตรจี้เลยจริงๆอ่ะมีหน้าอะไรไอ้เหี้ยอยู่มานานโอ้ยนี่ถ้าเป็นกูเนี่ยกูไม่กล้าพูดนะว่าอยู่มานานแล้วได้แค่นั้นน่ะจริงประสาทเสียจริงถ้าอยู่มานานอ่ะได้แค่นั้นน่ะ
ไอ้คนที่มึงด่าแต่ละคนเข้าไปถึงไหนแล้วไอ้สัตว์เออพูดจริงๆเนี่ยนะแม่งเพอร์เจอร์ไอ้เหี้ยเนี่ย